ลดเลือดมังกรกันก่อนเนี่ยโอ้มังกรไฟมันมาแล้วยิงไม่โดนเลยอ่ะเป็นมังกรที่จู๊เก่งมากโอ้โหอ้าวตัวนี้เป็นลูกหลงแทนเนี่ยนายจะไม่ลงมาคุยกันเลยเหรอเพื่อนอ่ะไปดูเลยค่ะเก่งมากเลยเฮ้ยตราบใดที่ชามเรายังอยู่อ่ะเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกมาแล้วค่ะมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอ้ยชามดูสิโอ้ดูระเบิดที่ใกล้พังเลยเดี๋ยวต้องไปซ่อมแซมเออไม่ได้เอาขวดมาเนาะสะกิดเลยต้องมือเปล่าถึงจะสะกิดปุ๊บ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 เก็บให้หมดที่ฆ่ามังกรไม่ใช่อะไรนะอยากได้กระดูกมังกรเห็นว่ามันเอาไปทำพวกอุปกรณ์ดีๆได้มังกรบอกว่าถ้าข้าให้อาวุธเทพๆกับพวกเจ้านั้นพวกเจ้าก็เอามาฆ่าพวกพ้องของเรานะสิ เขารู้ทันผู้เล่นค่ะพื้นที่แบบนี้เฮ้เฮ้ขึ้นไปเลยค่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็คือมินิป้อมโจรยังไงล่ะหนูไม่ป้อมบ้านนายยังทำอะไรเราไม่ได้เลยแล้วป้อมโจรน้อยๆอย่างนี้จะทำอะไรเราได้โอ้โหลูกธนูล้วนๆโอ้โหในที่สุดในที่สุดโอ้ยอยากกลับบ้านมานานแล้วทีนี้แหละจะทำให้เราได้กลับบ้านค่ะขอเถอะมีเท่นวาร์ปเธอนะน่ารักเห็นกี่ดีก็น่ารักอ่ะกี่วาร์ปล่ะตัวเองอ๋อนี่อุ้ยขอบคุณค่ะแก้ไขชื่อเลยวิวเลต2แล้วก็เฮ้ ว่าในหมู่บ้านมันมีของดีไหมมันก็ต้องมีเลยค่ะแต่ถ้ามีที่วาร์ปก็แปลว่าวาร์ปมาตอนไหนก็ได้กำลังสงสัยอะไรบางอย่างสงสัยตรงที่ถ้าเรามีเอนชานที่ชื่อว่าสเมลติ้งแล้วเราขุดพวกบล็อกพวกนี้มันจะเผาเป็นชาโคไหมคะอุ้ยได้เป็นชาโคเลยแฮะจริงด้วยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นถ้าเอาไปสกินมันฝรั่งล่ะเอกเวทโอ้โหมันฝรั่งเผาทันทีของดีนะเนี่ยโอ้โหของดีมากเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นข้าวล่ะข้าวก็เป็นข้าวสิคะได้ไหมวิบโอ้โหมันฝั่งเผาในพริบตาเดียวบอกเลยค่ะเอ็นชานสมิลติ้งคือที่สุดแล้วพรึบเดียวเสร็จโอเคกลับบ้านเราค่ะ3 EP อุ๊ยโอ้ยดูเกือบจมมาแล้วอันนี้เป็นพอยต์หมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านนี้เราแทบจะโด่ไปทุกอย่างเลยอะเว็บเห็นมันฟังแล้วอดไม่ได้อะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งหน้าบ้านเราเลยค่ะวางลงไปเรียบร้อยโอเคกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทิ้งตัวลงนอนให้ชื่นใจซะหน่อยแล้วได้หนังสือความฝันมาด้วยค่ะหุ้ยมันฝังเผาชอบอ่ะมันฮาดีค่ะวาร์ปกลับมาค่ะปรากฏว่าเราต้องใช้ตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าอัปเกรดสโตรเรจรีโมทค่ะคือตอนแรกเราเข้าใจว่าตัวอัปเกรดมันเอามาไว้สำหรับการอัปเกรดพวกรีโมทใช่ไหมสโตรเรจรีโมทเลยเปล่าค่ะอัปเกรดแล้วต้องใช้ตัวอัปเกรดแล้วเท่านั้นค่ะถ้าใช้แค่แบบธรรมดาจะเข้าถึงได้ในระยะ60ตีบอกแต่ถ้าใช้ตัวนี้ค่ะในเวิลด์ที่เป็นเวิลด์โลกปกตินี้เราสามารถเข้าถึงได้ที่ไหนก็ได้ค่ะโอ้โหรู้แล้วพกมาผิดอันนั่นเองเอ้ย
งั้นก็เก็บไปค่ะมีแค่ตัวนี้ก็พอแล้วมั้งกองสมบัติแรมิก้าโอเคอุ้ยของสามอย่างว่าไปรู้สึกไม่ดีกับไอ้เจ้านั่นเลยอะเออถ้าไม่ได้ออกสำรวจอย่าไปใส่มันเลยอะของนี้แบบจะดูว่าอะไรหายไปเลยอะอุปกรณ์ใหม่ที่ได้มามี3ชิ้นค่ะอย่างแรกเป็นดาบ10ดาเมจเนาะก็แรงไหมก็อย่างน้อยดาเมจก็น่าจะแรงกว่าไอ้ตัวดั้งเดิมของเราค่ะแต่ว่ามันยังไม่ดีมากแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นอาวุธ The Killer ค่ะระดับแรนะดาเมจ18เนี่ยแล้วก็กางเกงซามูไรอีกหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นลาวาชามโอเคถ้าเป็นชามใส่ได้ก็จะใส่ค่ะเดอะคิลเลอร์ขวานเลยนะเนี่ยอุ๊ยแต่เป็นขวานน้อยอ่ะนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ค่ะคือตกลงมันเป็นขวานใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมีของที่น่าสนใจกว่านี่ไงล่ะตุ๊กตาหุ่นเชิดสวัสดีจ้าอู้หูใส่ไหมนายใส่น่ารักเดี๋ยวในขวานเอ้ยขวานนี้แหละเอาให้เลยจ้าเฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้หยิบเข้าหยิบออกได้ด้วยค่ะน่ารักมากเขาบอกว่าเราเต็มแล้วค่ะตุ๊กตาหุ่นเชิดตัวเนี้ยเออหนูใส่กางเกงไหมกางเกงซามูไรค่ะโอ้แต่มันเนียนกับพื้นมากหน้ากากซามูไรด้วยอ่าเออน่ารักเลยโอ้ยน่ารักไหมคะเขาน่ารักมากเลยเขาเป็นพลทหารตัวน้อยค่ะที่สามารถต่อสู้แทนเราได้แต่นะถ้าตายแล้วก็สามารถที่จะชุบได้ค่ะแต่เราก็คงไม่เอาเขาไปต่อสู้หรอกอ่ะมันไม่ใช่มันน่ารักอ่ะโอ้ยดูดีค่ะน่ารักขนาดเนี้ยเอาพาไปต่อสู้ไม่ลงกลัวว่าตายแล้วจะลืมชุบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเฮ้ยแต่ก็อยากจะเห็นความแข็งแกร่งเขาบอกว่ามีอยู่สองอย่างถ้าให้กันพาวเดอร์ค่ะเอาให้แล้วนี่มันจะไล่ตีค่ะสิ่งที่ไม่เป็นมิตรเลยแต่ถ้าอยากให้อยู่เฉยๆก็ต้องให้ชูการ์ใช่ไหมโอเคเอาชูการ์ไปแล้วแต่มันไม่มีข้อมูลบอกค่ะเราให้กันพาวเดอร์แต่เท่านี้มันไม่มีอะไรเลยไงโอ้ยทหารตัวน้อยเดินลาดตระเวนน่ะมันน่ารักเขาบอกว่ากดชิปคลิกขวาจะเป็นการสั่งหยุดแล้วใช่ไหมหยุดค่ะพี่สั่งเดินหรือเปล่าใช่อ้าวก็ยังไม่เห็นหยุดเลยดูสิหยุดไหมก็หยุดแล้วนี่นะใช่อ่ะน่ารักขนาดนี้ใครจะพาไปตายลงวันนี้เหรอตามเราไหมตามมาสิโอ้น่ารักอุ้ยฟินค่ะมาแล้วเร็วเข้าบ้านเถอะตัวเองมาแล้วอะตามมาด้วยอะน่ารักเลยลองให้ชูก้าก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตีทั่วอ่ะให้แล้วข้อมูลบอกมาอย่างนั้นค่ะกันพาวเดอร์สั่งตีชูก้าคือแบบให้อยู่แบบเป็นมิตรใช่ไหมมาเร็วแถวๆนี้แหละอ้าวเขาบอกว่าอยากไปแถวนู้นมากกว่าอย่าไปแอบตรงนั้นสิไม่ใช่เด็กขี้อายซะหน่อยอุ้ยอย่าโอเคกลับไปอยู่ที่เดิมนะมาแล้วค่ะยึดนิ่งแล้วยังเดินอยู่นิ่งไหมน่าจะนิ่งแล้วแหละอ้าวไม่นิ่งน่าจะนิ่งแล้วค่ะอ๋อนิ่งสนิทเลยพอสั่งนิ่งแล้วก็ดันได้แล้วสินะให้ไปอยู่ตรงนั้นแหละโอ้เ
รู้ค่ะเราไม่ได้ชุดซามูไรแต่เราได้สิ่งนี้ค่ะโกรดากอนเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้อาร์เมอร์ 8.5 เอ้ยแต่หนูเดินได้ยังไงลูกตั้งยืนนิ่งไปแล้วนี่มันไม่มีอะไรรู้เลยค่ะว่าสั่งเขายืนนิ่งยังไงได้อ่ะให้เขายืนนิ่งไม่ได้ค่ะก็เลยเปลี่ยนประตูแทนแล้วกันไม่ให้ออกไปข้างนอกเห็นชื่อว่าเกาะมังกรเราก็แบบโอ้ยสเตตัสก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอาร์เมอร์ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่ดูรีวิตี้399เก็บไปเลยเอออลังการดีค่ะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างในบ้านแล้วค่ะเราต้องขยายบ้านกันหน่อยละกำลังนั่งดูคาถาก่อสร้างค่ะมันมีแบบเรนดอมด้วยใช่หรือว่าใช้บล็อกแบบเลือกปกติก่อนก็มีค่ะหรือเป็นแบบแพทเทิร์นก็มีนะเรนดอมก็ได้นะเนี่ยหรือถ้าเรนดอมใช่ไหมคะเราก็วางบล็อกตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นนี้มันจะขึ้นข้างบนโอเคต้องปรับลูกศรค่ะแบบนี้อ่าโอเคทำไมไปทางนั้นล่ะเพราะเรายืนฝั่งนี้ไงตำแหน่งการยืนเนี่ยบอกทิศทางด้วยอันนี้คือขึ้นบนแต่ถ้าไม่กำหนดก็วางได้เลยลบไหนตั้นหนูนี่วางแบบเรนดอมค่ะก็น่าสนใจดีนะเนี่ยสุ่มๆวางไปโอเคเราจะทำเป็นแคมป์ค่ะก็คือหลังคาแบบแคมป์นั่นเองในเวลาก่อสร้างมันพอสมควรค่ะกำลังปูหลังคาอยู่เลยเป็นการก่อสร้างแบบระบบบล็อกสุ่มค่ะโอ้ก่อสร้างได้ไกลนะเนี่ยกดวางข้างล่างได้ด้วยแกโอ้โหนั่นโอ้คาถานิระยะมันวางไกลมากสวยดีนะคะเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่พื้นไงนี่มันหลังคานะแต่แบบถ้าพื้นที่บ้านไม่พอตรงนี้ก็พร้อมที่จะเป็นพื้นค่ะลองดูสิโอ้เฮ้ยตรงนู้นยังวางได้อ่ะมันบอกบอกถึงค่ะโอ้ตรงนู้นวางได้เดี๋ยวนะโอ้โหต้นไม้ไกลๆนู้นยังวางได้สมกับเป็นกระทาบิวค่ะโอ้โหอย่างไกลยังวางได้อ่ะสุดยอดไปเลยตอนนี้มิวก็ได้บ้านของเรามาแล้วค่ะแบบเป็นแคมป์เลยเนี่ยตั้งขึ้นไปแล้วก็ปูปิดหลังคาเรียบร้อยแสงสว่างสาดส่องลงมาได้โอเคได้บ้านมาแล้วค่ะขยายเพิ่มเติมไปทีละนิดถ้าพื้นที่ไม่พอก็ขยายเพิ่มอีกเนาะรอบนี้สร้างแบบง่ายๆค่ะเน้นความกว้างไว้ก่อนเอาล่ะแล้วเจ้าตัวน้อยเราไปไหนเอ้ยอยู่นี่ค่ะ
แล้วเราก็รู้แล้วค่ะว่าการแบบกดที่ขวาใส่เขาเนี่ยบางทีก็จะทําให้เขาตามเราค่ะแต่ถ้ากดอีกมันก็จะไม่ตามเรานั่นเองก็เป็นการทิ้งเขาไว้ให้เดินเล่นในบ้านนั่นเองค่ะอ๋อมันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งกับที่เนาะเพียงแค่มันจะ follow หรือไม่ follow เรานั่นเองก็เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันค่ะได้ออกสำรวจได้ก่อสร้างได้พัฒนาบ้านโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะลากันไปก่อนเนาะในพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ